วยดาวโรดของเรานะครับมีน้ำหนักมากที่สุดในปัจจุบันนี้นี่คือช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นะครับน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้ได้73กิโลกรัม73กิโลกรัมพอดีนะฮะส่วนผู้ชกของเขาคือร็อบกามันก็จะขึ้นเวทีทางด้านมุมมาแล้วนะครับครับเดินทางมาแล้วมาแล้วนี่คือร็อบกามันน้ำหนัก77กิโลกรัมนะคุณสงชัยครับน้ำหนักนำด้วยธงชาติของฟินแลนด์นะครับช่างเมื่อเช้านี้นะครับส่วนช่างเผือกของเรามีน้ำหนักเสียเปรียบอยู่นะครับแต่เราใช้ศิลปะมวยไทยได้อย่างครบเครื่องแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราตกลงกับชาวยุโรปได้โดยการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยไม่ว่าจะจับคอตีเข่าตอกกลับตอกหน้านะครับเตะก้านคอทุกสิ่งทุกอย่างตามกติกาของมวยไทยทุกชนิดครับนี่คือช่างเผือกฮะครับร่างกายก็ไทยแท้ๆเลยนะฮะสีคร้ำนะครับลักษณะของไทยกางเกงสีขาวล้วนๆล้วนปักคำว่ามวยไทยครับครับส่วนล็อบกามันกางเกงสีขาวนะครับมีขีดสีเหลืองข้างก็มีดาวสีน้ำเงินด้วยครับครับที่เห็นอยู่นี่คือขุดขาดน้อยวรุฒนะครับนั่งอยู่ข้างผมนี่นะครับที่ประกาศตัวสอบครับคู่นี้ก็ครบเครื่องศิลปะแม่ไม้มวยไทยมีทั้งหมัดเข่าเท้าศอกครบเครื่องเลยนะครับวันนี้สำหรับร็อบกามันกับช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ท่านผู้ชมครับนี่คือการถ่ายทอดสดจากคาพองเทเอสเตเดียมกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเวลาในสนามมวยขณะนี้ 16:10 น.เวลาบ้านเราก็คงจะช้ากว่าหรือเร็วกว่า6ชั่วโมงนะฮะคุณสงชัยครับช้ากว่า 22:11 น.ครับตอนนี้ครับ6ชั่วโมงฮะ6ชั่วโมงของเราล่วงหน้าไปก่อนก็ขณะที่มีการถ่ายทอดสดนี้ทางทีมงานทรงชัยบ็อกซิ่งโปรดักชั่นก็ต้องขอขอบพระคุณคุณสิทธิศักดิ์เอกพจน์จากไทยทีวีสีช่องเก้าที่กรุณาให้การประสานงานอยู่แบบยังดีตลอดเวลาเราได้รับความร่วมมือทุกฝ่ายนะฮะจากสนามมวยเวทีลุมพินีสถานีโทรทัศน์ช่องเก้าอสมทต้องรักขอกราบขอบพระคุณนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งให้กำลังใจกับพวกเราซึ่งนำศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาเผยแพร่ยังต่างบ้านต่างเมืองอย่างนี้นะครับและถ้าโอกาสต่อไปผมคิดว่าอีกหลายประเทศเหลือเกินที่มวยไทยเรามีโอกาสที่จะไปเผยแพร่ศิลปะอย่างนี้นะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราหวงแหนแล้วเราจะต้องนำให้ครบกันให้ได้คือการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างคู่นี้นะฮะเป็นที่คาดหมายกันว่าช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์จะมีเปอร์เซ็นต์แพ้ร็อบกามันถึง 50% ครึ่งนะฮะแล้วร็อบกามันนี่ก็เหมือนกันก็จะมีโอกาสชนะมวยไทยของเราเพียง 50% ขณะที่ร็อบกามันนี่นะตามประวัติแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาก็ดีนะครับเขาไปชกในนามของคำว่ามวยไทยถ้าเป็นนักชกชาวฮอลแลนด์แต่ใช้กติกามวยไทยฮะนี่ก็กำลังก้มลงไปไหว้ครูตามประเพณีของเรานะฮะชาวไทยซึ่งมีครูบาอาจารย์นะครับมาชกที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเตะแชมป์คิกบ็อกซิ่งคาราเต้ก็ใช้คำว่ามวยไทยนะฮะร็อบกามันไหว้ครูเป็นยังไงฮะท่านผู้ชมที่เคารพฮะแหมอ่อนช้อยก็ต้องเห็นทีจะเป็นของไทยแล้วฮะนะผมติดนะฮะรักชาตินะฮะอย่างนี้ผมเห็นสวยงามฮะช้างเผือกของเรานะครับตามประวัติของร็อบกามันแล้วเคยไปฝึกมวยไทยเป็นถึง10ปีนะฮะกับยอดธงเสนานันท์ครับเดี๋ยวนี้ก็ยังมีภรรยาเป็นคนไทยนะครับแล้วเขาก็รักชีวิตจิตใจแล้วก็จะรีบกลับไปเมืองไทยก็ที่ฮอลแลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสนี่ติดกันก็หนาวเหลือเกินนะฮะเราไปดูประวัติของนักมวยไทยเราดีกว่าครับคุณสืบพงษ์ศรีประเสริฐฮะช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์มีชื่อจริงว่าสมชายรอบแฟนนะฮะฮะก็ชกมา85ครั้งชนะสัก78แล้วก็6ครั้งก็เป็นการแพ้เสมอ1ครั้งนะครับก็ปัจจุบันนี้อยู่ที่ประโคนชัยบุรีรัมย์นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าชกเดือนนี้ประมาณ 12,000 บาทนะเป็นมวยใหญ่แต่ค่านิยมทางประเทศเรายังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรต่อไปนะฮะจะมีค่าตัวเป็นแสนแล้วครับถ้าออกมาอย่างนี้นะครับนี่คือพลตรีชลอคงสวรรค์ที่กำลังมีพูดคุยกับท่านผู้ช่วยทูตทหารพันเอกรณจักรสวัสดิ์เกียรตินะครับท่านผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจำกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอาชีพปัจจุบันของช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์หรือสมชายรอบแฟนเป็นทหารนะฮะอยู่กองทัพภาคที่2นะฮะนครราชสีมาโดยได้รับความกรุณาจากพลโทวิมลวงวานิชท่านให้ความกรุณามอบช้างเผือกมาชกที่กรุงปารีสฝรั่งเศสนะฮะส่วนประวัติย่อๆของร็อบกามันก็ชกหมด57ครั้งนะครับเป็นชาวฮอลแลนด์ปัจจุบันนี้มีภรรยา
าแล้วเป็นคนไทยชื่ออาริรัตน์กับตุ้มเป็นชาวอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีนะครับมีค่ายมวยชื่อมิจิโร่ยิมที่บางแหลมด้วยอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้ท่านจะได้ชมศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างครบเครื่องนะฮะท่านที่ขึ้นไปถอดมงคลก็คือคุณแคลธนิคุณนายกสมาคมมวยไทยของเรานะครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วนะครับต่างคนต่างมอบของที่ระลึกให้กันนะครับโดยช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ก็มอบนวมเล็กๆคู่เล็กๆให้กับรับกามันยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วนะครับครับท่านต้องจับตาดูสักนิดหน่อยนะครับเพราะรับกามันนี่ทราบข่าวว่าอาวุธมวยไทยได้ครบเครื่องแล้วก็ต่อยหนักทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะครับแต่จิตใจของเรานะฮะ 100% ครับช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ปักที่หน้ากางเกงคำว่ามวยไทยครับรับกามันพยายามเดินบดขยี้ตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับอาศัยว่าตัวใหญ่กว่าเตะขาไม่โดนช้างเผือกก็มีรออย่างมั่นใจเหมือนกันนะครับช้างเผือกเตะซ้ายไม่ถึงรบกามันทยันกามัดต่อยขวารับตัวจังหวะนี้นะฮะคุณทรงชัยน่าจะครับช้างเผือกจังหวะนี้น่าจะใช้ศอกให้ดีๆนะครับนะครับก็ยังผีผาไม่ได้นะครับเพราะรบกามันนี่หมัดหนักนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งคู่นี่ก็ไปต่อยคั่วมาแล้วนะฮะก็ไม่มีคำว่าแพ้กันช้างเผือกก็ไปปรับคาราเต้ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ครั้งล่าสุดนี่ก็เตะนักชกญี่ปุ่นนะครับเสียพังภาพไปส่วนรบกามันก็เช่นเดียวกันนะฮะทั้งคู่โคจรมาพบกันผมคิดว่าน่าจับตาดูนะฮะโอ้โหคุณสุพงษ์ฮะเตะขวาเข้าลำตัวนี้วางแข้งนี้สวยนะข้างขวานี่เนียนจริงๆนะครับเตะซ้ายรบกามันเพียมโลกโยกหลอกล่อเดินเข้าหาอยู่ตลอด100กว่าคนจากประเทศฮอลแลนด์เดินทางมาชมรบกามันที่กรุงปารีสฝรั่งเศสในวันนี้นะฮะและสวิงตีเก่าครับสวิงซ้ายของรบกามันเข้าที่ลำตัวของช้างเผือกอย่างถนัดถนีทีเดียวรบกามันต่อยขวาที่ลำตัวขณะที่ช้างเผือกเตะซ้ายสกัดไว้แลกกันคนละหมัดนะครับคนละเท้ารบกามันจะเตะขาไม่โดนช้างเผือกหลบออกไปซะก่อนช้างเผือกเตะซ้ายถูกรบกามันยกเข่าบังไว้รบกามันสวิงซ้ายต่อยขวาไม่โดนช้างเผือกก็ต่อยขวาไม่โดนบ้างช้างเผือกเป็นมวยถนัดซ้ายการขวาออกนะครับต้องใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์ช้างเผือกเตะซ้ายติดที่เข่าของรบกามันรบกามันเตะขาช้างเผือกก็เอียงไปเลยทีเดียวเปลี่ยนการแล้วฮะคุณสืบพงษ์ครับเพราะว่าเมื่อกี้เอาซ้ายออกครั้งนี้เอาขวาออกครับเป็นมวยที่ถนัดทั้งสองกาดแม้อันตรายครับรู้สึกว่าช้างเผือกทำให้ช้างเผือกเตะซ้ายลำบากนะฮะถ้าเอากาดขวาออกรบกามันเข้าไปเตะเข้าที่ลำตัวเตะขายทีนึงช้างเผือกเตะขาบ้างรางวัลเตะขาจากแอนเตอร์ซิน 5,000 บาทนะครับทุกรบกามันสวิงซ้ายเข้าที่กกหูช้างเผือกก็โต้ซ้ายมาที่หน้าบ้างเตะซ้ายลำตัวแต่วางขาทุกสิ่งทุกอย่างมันเตะซ้ายเข้าขาบ้างวางขาแล้วก็ลักษณะการชกของรอบกามันนี่ผมคิดว่าสวยงามแล้วก็ไม่เบาเลยนะหมดยกที่หนึ่งช้างเผือกต่อยเตะซ้ายต่อยซ้ายตรงที่หน้าอีกทีหนึ่งรอบกามันเตะขวาตัวช้างเผือกฟันศอกซ้ายยังไม่ถนัดนะครับช้างเผือกเตะซ้ายลำตัวรับความมั่นเตะขาครับรางวัลพิเศษยังมีอย่างเหลือเฟือนะครับสำหรับแอนตาซินแอนตาซินผู้ที่อยู่เบื้องหลังศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะฮะคุณวินัยวีระพุทธงในห้างนะฮะจะมอบสิ่งของรางวัลนะครับสำหรับผู้ชนะน็อกแอนตาซินก็แจกข้ามทวีปนะครับบวกกันสวยนะฮะลูกนี้ช้างเผือกเราอาศัยมาหาขู่ด้วยศอกแล้วนะครับเอาศอกขู่ไว้ก่อนนะครับช้างเผือกตามมาต่อยซ้ายไม่ถึงเตะซ้ายลำตัวรับกามันก็เตะขาตื่นเต้นหน่อยนะฮะคุณสื่อพงษ์หน้าฝ่าจะกินกันได้คู่นี้ช้างเผือกต่อยซ้ายเข้าที่ปากครึ่งจมูกครึ่งรับกามันทั้งเอียงไปนายกสมาคมเราลุกขึ้นมาไซเลยนะฮะคุณแก้วธนิคุณนะครับก็คนไทยเราหน้าเสียหลายคนทีเดียวที่นั่งอยู่ในนี้เพราะดูจากทีหน้าแต่ละคนก็หนักใจนะครับรบกามันต่อยขวาตรงครับเตะซ้ายต่อยซ้ายที่หน้าช้างเผือกเตะซ้ายนะฮะแดงขึ้นมาเป็นผื่นนะฮะหน้าท้องด้วยแข้งนะฮะยังหนับเลยนะครับรบกามันพยายามเดินเข้าหาช้างเผือกเตะซ้ายรบกามันต่อยขวาเข้าหัวไปรบกามันช้างเผือกตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายทีนึง
ผือกกดคอแล้วฟันศอกไม่โดนของเรายังเล่นจังหวะอยู่เพื่อที่จะรอให้อาวุธซ้ายหมัดหนักของรบกามั่นเนี่ยผ่อนลงไปหน่อยนะครับพอยก3ยก4อาจจะเดินจับตอนที่เข่าก็ได้นะครับซ้ายต่อยขวาเข้าที่ลำตัวมุ่งโจมตีลำตัวเป็นการใหญ่นะครับทางเผือกต่อยซ้ายสวิงซ้ายที่กกหูทางเผือกเตะซ้ายติดที่แขนของรบกามั่นแล้วก็มาเตะขาทางเผือกเตะขาบ้างรบกามั่นสวิงขวาที่ปลายคางแล้วก็มาสวิงขวาอีกทีนึงคาดิโนก้ามหมดยกที่2เตะซ้ายต่อยซ้ายที่หน้าดักขนันเลยเตะกันทั้งสนามนะครับครับสามารถพยายามเตะเจาะยางครับมีเสียงเชียร์ช้างเผือกช้างเผือกจากพี่น้องไทยในกรุงปารีสเองนะครับกระมันพยายามเดินขึ้นขยี้เลยทีเดียวช้างเผือกเตะซ้ายต่อยซ้ายที่หน้ารบกระมันพยายามจะดึงซ้ายรบกระมันขึ้นขี้ขวาถีบซ้ายที่หน้าอกช้างเผือกกลับขาและท่องรบกระมันล้มลงไปช้างเผือกตั้งรับอย่างมั่นคงถีบซ้ายกันไว้รบกระมันพยายามยับขวากลัวแล้วเตะซ้ายที่แข้งช้างเผือกเตะซ้ายทั้งตัวถ้าเปลี่ยนการอย่างนี้นะฮะเห็นทีจะเสร็จแล้วนะครับถูกตรงนั้นเพราะว่าเตะซ้ายโดนไปแล้วถูกศอกอีกแล้วนะครับช้างเผือกเราถูกรบกระมันฟันศอกช้างเผือกตีเข่าซ้ายกรรมการชัยวัฒน์ทีเรวัตรค่อยแกะกันออกมาหมดกันนั่นเลยทีเดียวไม่มีโอกาสได้ใช้เข่าช้างเผือกเตะซ้ายติดที่แข้งของรบกระมันทางเผือกวนมาทางขวาเตะขวาทีนึงรับกำมันเตะขารับกำมันเตะซ้ายสูงเข้าที่ลำตัวทางเผือกเตะขารับกำมันจะวิ่งขวาไม่โดนทางเผือกเตะซ้ายลำตัวทางเผือกเตะซ้ายลำตัวรับกำมันปล่อยขวาตรงที่หน้ามันล่อหลอกช้างเผือกเตะซ้ายติดที่แข้งของรบกามั่นช้างเผือกวนมาทางขวาตีขวากันไว้รบกามั่นตีขวาช้างเผือกเตะซ้ายถูกรบกามั่นสวิงซ้ายจะที่ปลายคางสวิงซ้ายของรบกามั่นน่ากลัวนะครับรบกามั่นปล่อยขวาตรงที่ลำตัวช้างเผือกเตะซ้ายลำตัวช้างเผือกเตะซ้ายลำตัวช้างเผือกยกเข่าบังหมดยกที่3ช้างเผือกพยายามวนลงมาทางซ้ายทางขวาเตะซ้ายต่อยซ้ายที่หน้ารบกำมันพยายามเดินเข้าหาอยู่ตลอดช้างเผือกวนมาเตะซ้ายลำตัวรบกำมันสวิงซ้ายที่หนกแก้มช้างเผือกพยายามวนลงมาทางซ้ายนะครับเตะซ้ายถูกช้างรบกำมันช้อนข้างล่างช้างเผือกก็กลืนลงไปรับกำมันยกเข่าบังขณะที่ช้างเผือกเตะซ้ายช้างเผือกเตะซ้ายไม่โดนจะมีดึงจังหวะ2นะครับผมคิดว่าเป็นศิลปะมวยไทยที่จะใช้ได้ครบเครื่องเวลานี้ถ้าไม่ใช่ช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ผมคิดว่าในเวลา10ปีที่เขาฝึกมวยไทยขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่านะฮะน่าจับตาดูนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสและก็ฮอลแลนด์ตอนนี้นะฮะศิลปะของเราเนี่ยเผยแพร่จริงๆแล้วนะครับชนะกันไปได้ผมก็คิดว่าต้องถือขึ้นคอนะเนื่องจากว่ารบกามั่นตัวใหญ่มากนะครับน้ำหนักเกือบ7กิโลกรัมนะคุณทรงชัยหน่อยนะฮะเสียเปรียบน้ำหนักประมาณ10ปอนด์ถ้ายิ่งกว่านี้15กิโลกรัมที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งสุดท้ายนี่ช้างเผือกก็แบกมาแล้วคือ15กิโลกรัมหรือ32ปอนด์ที่สหรัฐอเมริกานี่ฮะหนักกว่ากัน7กิโลกรัมนะฮะช้างเผือกของเรากามหักตั้งแต่ยกที่1แต่แล้วก็อยู่มาได้จนครบยกหยุดชกไป6เดือนแล้วกลับมาตอนนี้แพทย์บอกว่าแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมนะกามที่หักไปนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใจหรือหนักใจอะไรเลยที่ช้างเผือกจะต้องแบกรบกามั่น4กิโลกรัมผมคิดว่าน่าจับตากันนะครับศิลปะมวยต่างคิดว่าช้างเผือกตอนนี้ท่านผู้ชมนะเป็นนักมวยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับ
ผือกวนออกมาทางซ้ายต้องใช้ความรวดเร็วเข้าสกัดนะครับจะใช้ตรงๆไม่ได้แล้วเผือกเตะซ้ายลำตัวไหม้ไปหมดทั้งแถบนะฮะข้างขวาลำตัวของรบกามั่นนะฮะไหม้ไปหมดแล้วครับช้างเผือกต้องใช้ยุทธวิธีในการออกซ้ายออกขวาอยู่ตลอดออกตรงๆไม่ได้นะครับไม่พ้นรัศมีหมัดช้างเผือกเตะซ้ายต่อยซ้ายที่หน้าสวิงซ้ายกระตุ้นออกแก้มหมดยกที่3ซ้ายสูงหลังเผือกเตะซ้ายเตะซ้ายทีนึงรถกระมังสวิงซ้ายที่ลำตัวเจ้าเผือกโยนเข่าซ้ายเข้าที่เกือบถูกครึ่งจมูกครึ่งนะครับรถกระมังก้มต่ำลงมาเกือบถูกเข่าของช้างเผือกหลังเผือกเตะซ้ายลำตัวรถกระมังขีดขวากันยอดอกเผือกเตะซ้ายต้นแขนแล้ววนมาทางขวาช้างเผือกเตะซ้ายติดที่แขนของรบกามั่นช้างเผือกเตะซ้ายลำตัวรบกามั่นเตะขวาไม่โดนช้างเผือกดักจังหวะเตะซ้ายลำตัวอีกทีนึงช้างเผือกวนมาทางขวาเตะซ้ายสูงถึงก้านคอเลยทีเดียวรบกามั่นถึงขวาไม่เป็นไรนะครับปลายเท้าไปหน่อยแอนเตอร์ซินจ่าย 10,000 บาทนะครับหากมีการชนะน็อกด้วยการเตะก้านคอแอนเตอร์ซินจ่ายข้ามตะวีปแจกเงินข้ามตะวีปทีเดียวช้างเผือกจับคอไว้ที่เข่าขวาลำตัวช้างเผือกเตะซ้ายต่อยซ้ายที่หน้าช้างเผือกถูกหมัดต่อยหมัดซ้ายก็ดีตรงเข้าที่รับกระมั่นถึงกับล้มลงไปไม่เป็นไรกรรมการไม่นับนะครับช้างเผือกเตะซ้ายต่อยซ้ายที่หน้าช้างเผือกเตะซ้ายต่อยซ้ายที่หน้ารับกระมั่นเตะขาเผือกเตะขาระวังเตะขาจากแอนเตอร์ซิน 5,000 บาทนะครับยกที่5ยกสุดท้ายแล้วขาเผือกเตะซ้ายรบกระมั่นต่อยซ้ายตรงที่หน้าขาเผือกเตะซ้ายลำตัวไม่เหนื่อยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช้างเผือกมีการฝึกซ้อมที่ดีเหลือเกินฮะหลังจากเป็นได้แชมป์กองทัพนะฮะภาค2นะฮะของพลโทวิมลวงศ์วานิชแล้วก็เก็บตัวมาโดยตลอดแล้ววันนี้ถ้าซ้อมน้อยมาเกิดปัญหาแน่นะครับแต่วันนี้เรามาด้วยความสมบูรณ์ของ 100% นักมวยไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนไทยที่พามาในวันนี้นะฮะที่5แล้วทั้งคู่คือช้างเผือกกับรบกามั่นก็รบกามั่นตายหัวเลยนะครับคงจะยอมรับแล้วครับว่าแหมศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่โอ้โหมีเตะซ้ายมาไม่เป็นไรวันนี้มีเตะซ้ายแล้วต่อยซ้ายตามมาด้วยทำให้ล้มไปนะฮะโคศกภายในวิธีก็พยายามที่จะอธิบายให้แฟนมวยชาวไทยได้ทราบถึงกฎกติกาต่างๆนะครับขณะนี้กรรมการพันตรีชัยวัฒน์จิรนวัฒน์รวมคะแนนจากกรรมการข้างล่างแล้วก็คงจะมีการตัดสินอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะนี้กรรมการชัยวัฒน์จิรนวัฒน์จับมือกรรมการนักมวยทั้งคู่ไว้เดี๋ยวนะครับขณะนี้เป็นเอกฉันท์นะครับหาได้แชมเปี้ยนโลกยุโรปนะฮะคือว่าเขามีตำแหน่งอยู่แล้วนะครับตอนนี้ของเราก็สามารถช่วงชิงมาได้นะฮะในพลตรีชลอคงสุวรรณนะครับท่านนายสนามมวยวิทยุมินีก็กำลังให้เกียรติขึ้นคาดกับขัดแชมป์โลกครับให้กับช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นะครับนะก็รู้สึกว่าต่อยได้ประทับใจแล้วก็ฝีไม้ลายมือเยี่ยมนะฮะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยฮะเหงื่อออกมาอย่างท่วมตัวสมศักดิ์ศรีแล้วครับรบกามั่นก็ทำหน้าที่ของเขาได้ดีที่สุดแล้วนะครับ